iPhone 13เปิดตัวเมื่อไหร่มีอะไรใหม่บ้าง iPhone 14จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ LTPO ที่มีอัตรารีเฟรช 120Hz ทุกรุ่น Apple และ Samsung สั่งให้พนักงานประกอบชิ้นส่วนในเวียดนามนอนค้างที่โรงงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าข่าวอัปเดตวันที่7กรกฎาคม2021เรียกได้ว่ามีเบาะแสต่างๆหลุดออกมาให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องสำหรับ iPhone 13 Series ว่าที่ iPhone รุ่นใหม่ของปี2021นี้ไม่ว่าจะเป็นภาพคอนเซปต์รวมถึงสเปคภายในซึ่งในวันนี้ทางทีมงานมาสรุปข้อมูลที่น่าสนใจให้ทราบกันครับว่า iPhone 13เปิดตัวเมื่อไหร่และมีอะไรมาใหม่บ้างหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะโอ้โหหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ iPhone 13เปิดตัวเมื่อไหร่กำหนดการเปิดตัวของ iPhone ถือเป็นแรกๆที่หลายคนต้องการทราบซึ่งสำหรับ iPhone 13 Series เองนั้นยังไม่มีประกาศทางการจาก Appleแต่หากพิจารณาจากปีก่อนๆ ก็พอจะคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนซึ่งสื่อต่างประเทศได้ระบุว่าจะเป็นวันที่14กันยายน2021นี้ iPhone 13หน้าตาเป็นอย่างไร iPhone 13ในเบื้องต้นคาดว่าจะมาพร้อมกัน4รุ่นเช่นเคยได้แก่ iPhone 13 6.1 นิ้ว iPhone 13 mini 5.4 นิ้ว iPhone 13 Pro 6.1 นิ้วและ iPhone 13 Pro Max 6.7 นิ้วซึ่งทั้งสื่อและนักวิเคราะห์ชื่อดังต่างลงความเห็นว่าเราน่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงบน iPhone 13 Series รุ่นใหม่ปีนี้โดยจุดแรกก็คงไม่พ้นรอยบ่าน็อตที่คาดว่าจะมีขนาดเล็กลงด้วยเซ็นเซอร์ Face ID รุ่นใหม่ขนาดเล็กลงกว่าเดิม2เท่าและมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นการกลับมาของ Touch ID หรือการสแกนลายนิ้วมือซึ่งในตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทาง Apple จะจัดวางไว้ตำแหน่งใดระหว่างใต้หน้าจอกับด้านข้างตัวเครื่องนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า iPhone 13 Series จะมีการปรับดีไซน์กล้องหลังเล็กน้อยโดยมีความนูนกว่าเดิมเพื่อให้ครอบคลุมตัวกล้องและตัวกันสั่นที่ยื่นออกมาทั้งหมดอีกทั้งรุ่น iPhone 13กับ iPhone 13 mini ที่มาพร้อมกล้องคู่จะจัดเรียงกล้องแบบใหม่ในแนวทแยงนอกจากนี้ยังคาดกันว่าอาจจะมีสีใหม่อย่างสีชมพูมาเพิ่มเติมด้วย iPhone 13มีอะไรใหม่เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าiPhone รุ่นใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับชิปรุ่นใหม่โดย iPhone 13 Series จะมาพร้อมชิปเซต Apple A15 Bionic บนเทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมและ2รุ่นท็อปอย่าง iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ใช้หน้าจอแบบ LTPO OLED รองรับค่า Refresh Rate ระดับสูงสุด 120Hz เป็นครั้งแรกของ iPhone และอาจมาพร้อมกับกล้องหลัง Ultra Wide ที่ได้รับการขยายค่ารูรับแสงให้กว้างขึ้นเป็น F1.8และรองรับออโต้โฟกัสด้วยเช่นกันรวมทั้งรองรับแบ็คเซฟเวอร์ชันอัปเกรดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจึงรองรับกำลังไฟขนาดชาร์จได้มากขึ้นรวมถึงรองรับฟังก์ชันรีเวิร์ดไวเลสชาร์จิ่งที่เป็นการชาร์จไร้สายแบบย้อนกลับสำหรับแปลงตัวเครื่องเป็นแท่นชาร์จไร้สายให้กับอุปกรณ์อื่นๆ iPhone 13ราคาเท่าไหร่ iPhone 13 mini รุ่นความจุ 64GB ราคาคาดการ700ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 21,800 บาทiPhone 13 mini รุ่นความจุ 128GB ราคาคาดการ750ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 23,300 บาท iPhone 13 mini รุ่นความจุ 256GB ราคาคาดการ850ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 26,400 บาท iPhone 13รุ่นความจุ 64GB ราคาคาดการ800ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 24,800 บาทiPhone 13รุ่นความจุ 128GB ราคาคาดการ850ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 26,400 บาท iPhone 13รุ่นความจุ 256GB ราคาคาดการ950ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 29,500 บาท iPhone 13 Pro รุ่นความจุ 128GB ราคาคาดการ1,050ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 32,600 บาทiPhone 13 Pro รุ่นความจุ 256GB ราคาคาดการ 1,150 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 35,700 บาท iPhone 13 Pro รุ่นความจุ 512GB ราคาคาดการ 1,350 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 42,000 บาท
iPhone 13 Pro รุ่นความจุ 1TB ราคาคาดการ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 46,700 บาท iPhone 13 Pro Max รุ่นความจุ 128 GB ราคาคาดการ 1,150 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 35,800 บาทiPhone 13 Pro Max รุ่นความจุ 256 GB ราคาคาดการ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 38,900 บาท iPhone 13 Pro Max รุ่นความจุ 512 GB ราคาคาดการ 1,450 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 45,100 บาท iPhone 13 Pro Max ความจุรุ่น 1TB ราคาคาดการ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 49,800 บาทสำหรับข้อมูลทั้งหมดในข้างต้นนั้นเป็นการรวบรวมมาจากเบาะแสต่างๆทั้งจากสื่อต่างประเทศรวมถึงข้อมูลจากนักวิเคราะห์ซึ่งยังไม่มีการยืนยันใดๆจาก Apple ดังนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปคาดว่าอีกไม่นานเราจะได้ทราบกันแล้วว่า iPhone 13 Series จะเปิดตัวเมื่อใดขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์iPhone 14จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ LTPO ที่มีอัตรา Refresh 120 เฮิรตซ์ทุกรุ่นiPhone 13ยังไม่ทันเปิดตัวก็เริ่มมีข่าวคราวของ iPhone 14ออกมาบ้างแล้วเมื่อสื่อ The Elec เผยว่า iPhone 14จะมาพร้อมกับหน้าจออัตรา Refresh 120 เฮิรตซ์ทุกรุ่นด้วยแหล่งข่าวเผยว่าทางบริษัท Awaco ผู้ผลิตหน้าจอแบบ LTPO กำลังเจรจากับทาง LG Display ในการผลิตจอแบบ OLED ที่ใช้เทคโนโลยี Low Temperature Polycrystalline Oxide LTPOซึ่ง iPhone รุ่นปัจจุบันเป็นหน้าจอแบบ LTPS ทำให้มีความเป็นไปได้ที่หน้าจอแบบ LTPO อาจจะประเดิมใช้กับ iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max ก่อนโดย Samsung Display เป็นผู้ผลิตจอ120 เฮิรตซ์ให้ Apple ปีนี้ซึ่งทาง LG Display ก็หวังว่าจะได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอดังกล่าวในปีหน้าเช่นกันทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า iPhone 14จะมีสเปคเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นคาดว่าจะตัดดีไซน์จอบากออกและเปลี่ยนเป็นหน้าจอแบบเจาะรูที่มา iCarify.com ภาพเรนเดอร์จาก EAP Apple และ Samsung สั่งให้พนักงานประกอบชิ้นส่วนในเวียดนามนอนค้างที่โรงงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19นอกจากไทยแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามก็ประสบปัญหายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยล่าสุด Apple Samsung และบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆทั่วโลกที่มีการผลิตสินค้าของตัวเองในประเทศเวียดนามได้สั่งให้พนักงานประกอบชิ้นส่วนนอนค้างที่โรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ให้กลับบ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดสืบเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศเวียดนามกลับมามีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจทำให้บริษัทดังๆที่มีฐานการผลิตสินค้าอยู่ในเวียดนามต้องออกมาประกาศนโยบายห้ามไม่ให้พนักงานกลับบ้านหรือออกจากโรงงานให้นอนค้างที่นั่นไปเลยเพื่อเป็นการควบคุมตัวเลขไม่ให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและเพื่อไม่ให้ขั้นตอนการผลิตได้รับผลกระทบอีกด้วยทำให้พนักงานในโรงงานประกอบชิ้นส่วนในแถบตอนเหนือของเวียดนามกว่า 150,000 ชีวิตจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในโรงงานไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เจอหน้าครอบครัวหรือสัตว์เลี้ยงปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเวียดนามไปแล้วกว่า 4% จากประชากรทั้งหมด98ล้านคนซึ่งในช่วงต้นปีทางรัฐบาลได้หวังเอาไว้ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้ครบครอบคลุมอย่างน้อย 75%โดยทางโรงงานจะมีเต็นท์นอนจัดเตรียมเอาไว้ให้แถมในโรงงานยังเปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยซึ่งพนักงานบางคนถึงกับเอ่ยปากว่าสบายกว่านอนอยู่บ้านอีกต่างหากเนื่องจากพนักงานบางรายไม่มีแอร์ที่บ้านแต่ถึงอย่างไรการไม่ได้กลับบ้านไปเจอหน้าครอบครัวมันก็ไปกระตุกให้ต่อมความคิดถึงทำงานได้เหมือนกันที่มาโฟนอารีนาและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ